คุณป้าดุ๊กสวัสดีท่านผู้ชมเป็นนัวขั้นตอนในการเฮ็ดลาบหมักจองสูตรมาแต่ใต้อยู่มีหมักเพชรบ่นี่หมักเพชรผงเพชรผงอันนี้น้ำจิ้มน้ำซุปนี่ฮ้อยจูบนี่ฮ้อยต้มฮ้อยแกะใส่ถ้วยใส่นี่ข้าวขวนอันนี้หัวขาหัวสิงไข่นี่หัวขาหัวสิงไข่ซอยแล้วเดี๋ยวเอามาใส่นี่ชิมแล้วบ่ฮ้อยจูบฮ้อยลงเนาะน้ำซุปเอาฮ้อยลงอันที่ขาดบ่ได้ก็คือหมักจองนี่เนาะหมักจองเอาไปตับผักเสพเพิ่นบ่แม่นอันนี้แก้แล้วเรียบร้อยแส่น้ำแล้วเพิ่นบ่เรียบร้อยแล้วนี่ใส่ร้ายปานนั้นโอเคใส่พอดีพองามนี่หมักจองจองเรื่องอะไรกันหมักจองแถวใต้เด้อโมเมนต์หมักจองเฮากินเป็นหมานะอันนี้มะเขือเสือหน้ามะเขือหน่วยมะเขือหน่วยแค่มะแค่มะเขือที่ปาดแล้วนี่ซอยอันนี้มะทั่วนี่เอาลงใส่กันนี่ลงใส่กันสุกมะจองเกินกว่าลาบมะจองคนให้เข้ากันมันจะออกเป็นหน้าตาอย่างนี้จองมะจองใส่อีกบ่ครับใส่ร้ายพอน้อยพอหมักจองใส่น้อยพอบอกอีกกรัมหนึ่งโอเคท่านผู้ชมเคยกินอยู่บ่แบบนี้เนาะแต่เขาเอิ้นว่าซั่วหมักจองหรือว่าลาบหมักจองมีหัวหอยมีมะเขือมีมะแข้งแล้วก็มีกันไปแถวผักเซ่สิได้กินเนาะหมักถั่วผักเหง้าซอยหัวขาหัวสิงไคซอยเนาะมันจะอยู่ในประมาณนี้มาซีมมึงดูซีมมึงดูเอาลงนี้ซีมก่อนซีมก่อนแซ่บน่ะพอดีบ่แซ่บบ่จางบ่เค็มมันแข็งจะคืบน้ําใช้ทั้งจะคืบน้ําอีกเลยเอาได้ซีมแล้วโอ้ยมาโอเคมันจองอันนี้ค่ะพ่อบอกพ่อละพ่อบอกมาตื่นบอกมาจองพอดีตื่นมาจองอีกกันหนึ่งเนาะตื่นมาจองอีกมาจองบนจักรายเนี่ยอันได้ลาบอีกเทือนหนึ่งคนเข้ากันจังหวะแฟเบิ้งในขั้นตอนในการหนังกินเนาะต้มปลาดุกใส่อันนั้นใส่อันลาบหมักจองบ่ได้ใส่กบแต่ใส่ปลานี่ต้มปลาดุกเนาะต้มปลาดุกปนสลัดหมักจองหัวบัวหอมบัวหมักแข้งหมักเขือหมักถั่วหมักแข้งหมักเขือหมักถั่วนี่หัวขาหัวสิงไคเนี่ยจะได้ใส่หัวขาหัวสิงไคอย่างเนาะหัวขาหัวสิงไคแล้วก็อันก็หอมมีหอยละอันเนาะหอมบัวหอมบัวดูว่าแล้วมีปลายังกะปิกับอันนั้นเด้อกะปิกับหมักเป็ดเด้อกัดเนาะเสร็จแล้วแล้วกินลงมือแซ่บจังหวะมะเขือเผ็ดกับเนื้อกะปิกับลาบเท้าอันลาบหมักจองอยู่จองหลายๆเนี่ยมั้งกระดาษเก็บกินง่ายดูอ
ัดมาเพชรได้มันถึงเข้ากันเพชรดิบสวัสดีท่านผู้ชมที่วันอาทิตย์เนาะกินลาบมาจองมาเด้อครับกินน้ำกันเสร็จแล้วได้ของอันนี้ก่อนเลยแต่แท้กูไม่ยากกินบ๊ายบายวิซาเบียนเลยI'm
เตะบ่นี่เอาลูกซ้ายจะเฮ็ดหยังล่ะบ่เฮ็ดเฮ็ดเดี๋ยวน้ำโตสิลวกนี่ไข่หัวก็บ่เอาเฮ็ดนี่ชีวิตอันนี้เราทําบ่ขึ้นน่ะทําได้มาดิThank you.